จริงหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเพราะว่าป๋องกลัวภรรยาจะไปมีสามีใหม่ในความเป็นจริงคือถ้าเราเสียไปแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็แค่รู้สึกว่ามันก็ขำๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูตายไปแล้วเกิดมึงไปมีผัวใหม่อย่างเงี้ยแล้วเกิดผัวใหม่ไม่ดีกับมึงทำไงอ่ะก็คิดเองคือคิดเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมีลูกก็สุดท้ายก็เฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเอาวะถ้างั้นมีไอ้ตัวเล็กสักคนหนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาก็ยังมีลูกอยู่เป็นเพื่อนเจอกันได้นานดูดิเจอกันนานมากเลยยังหล่อเหมือนเดิมนี่ไม่ไหวแล้วครับเอาใจของเราเดินครับเดินนั่งจริงหรือเปล่าสารภาพมาเทพดีป๋องเนี่ยจริงเรื่องอะไรฮะพี่นะมันมีสองสามเรื่องเนี่ยนะเรื่องแรกก็คือว่าหมดแม็กจริงหรือเปล่าคือป๋องนี่เป็นพึ่งคุณหมอทำลูกมาแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถามตรงนี้ต้นเหตุต้นสายปลายเหตุของการที่ต้องไปพึ่งหมอเป็นพ่อป๋องยิงหมดแม็กไปก่อนคือผมไม่รู้ครับว่าไอ้คำว่าหมดแม็กไม่หมดแม็กอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ยิงมาตลอดผมก็ยิงตลอดคือก็ตามภาษาผู้ชายคือหมายว่าเราช่วงวัยรุ่นแล้วก็สื่อสารอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยตอนที่ผมได้ภรรยาเนี่ยตอนนั้นเราก็พยายามลองวิธีธรรมชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มาอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่มานานไม่หลายปีมั้ยโอ้โหตั้งแต่เขา25ผมก็มาสัก30กว่าตอนนั้นก็เหมือนก็อยู่กันมาเป็นตั้งนานแล้วนะครับอะไรเงี้ยแต่ก็น้องก็ไม่มาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเพราะว่าป๋องกลัวภรรยาจะไปมีสามีใหม่ในอินโทรดักชั่นเนี่ยจะเอาจริงแจ้งสารภาพมาดิคือลึกแล้วคือถามว่าจริงไหมก็จริงครับพี่ยูดายก็เพราะว่าคือผมพูดในตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ในความเป็นจริงคือถ้าเราเสียไปแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้รู้เรื่องอะไรถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็แค่รู้สึกว่ามันก็ขำๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดกูตายไปแล้วเกิดมึงไปมีผัวใหม่อย่างเงี้ยแล้วเกิดผัวใหม่ไม่ดีกับมึงทำไงอ่ะก็คิดเองคือคิดเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการมีลูกก็สุดท้ายก็เฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเอาวะถ้างั้นมีไอ้ตัวเล็กสักคนหนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาก็ยังมีลูกอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวสิอะไรกันป๋องจริงมันอย่างนี้ว่าตอนถ้าเขาถ้าเราไม่อยู่แล้วเนาะเราก็ดับสิ้นศูนย์มาลายสิ้นอยู่ในดินไปแล้วคุยกับรากมะม่วงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่ตัวเขาก็ยังสาวยังสวยอยู่ตลอดเวลาใจคอจะไม่ให้เขามีผัวใหม่ชัวร์ป๋องผมขี้หัวซึ่งผมเลยได้ไปคุยกับใครทุกคนก็พูดพี่วิทยาวัฒน์ว่ามึงตายไปแล้วมึงจะมารู้เรื่องอะไรนั่นน่ะสิแต่ผมก็ณตอนยังมีลมหายใจอยู่ก็ลมเหมือนกับขี้หัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองฮะแต่ถึงเวลาจริงถ้าเราเป็นอะไรไปเราหมดลมหายใจแล้วเขาจะมีสามีใหม่ผัวใหม่ผมก็ไม่รู้เรื่องละอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเป็นมุมนึงเราจะตามภรรยาของคุณป๋องไปนะฮะวันที่คุณป๋องเสียชีวิตไปเขาจะมาหลอกหลอนมาจริงหรือเปล่ามาแล้วแกมีผัวผมจะมาหลอกผมจะมาหลอกทุกวันหึงหวงกันขนาดนั้นข้ามภพข้ามชาติกันเลยแต่แน่ๆก็คือว่าป๋องอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครับภรรยาชื่ออะไรนะส้มโอครับส้มโออยากจะมีลูกมากๆด้วยครับเขาอยากมีมากฮะก็เลยคิดว่ามีตัวเล็กสักคนก็ดีก็ดีผมก็คิดว่าก็ดีพยายามกี่ปีก็ไม่มาแต่ผมไม่ได้คุมเลยนะครับพี่วราหมายว่าระหว่างนั้นเนี่ยเอาจริงผมก็ปล่อยนะครับแต่ปล่อยแล้วก็ไม่ก็ไม่มาซึ่งผมเป็นคนรักเด็กผมรักสัตว์อยู่แล้วปกติอยู่แล้วครับซึ่งถ้ามีก็มีก็โอเคเพียงแต่มันไม่มีฮะผมก็ยังเข้าใจว่าหรือว่าตัวเองช่วงนึงเราวัยรุ่นนะฮะเราเที่ยวเยอะเราอะไรเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่มั่นใจเลยจริงๆจนปรากฏว่าภรรยาเขาก็ใช้ทุกวิธีการเลยฮะที่จะให้มันเกิดไอ้ตัวเล็กขึ้นมาอะไรเงี้ยก็โดยการแบบพยายามเอาน้ำเชื้อเราไปปรึกษาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็ไม่โอเคเลยตอนแรกผมไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยจนปรากฏว่าเห็นความตั้งใจของเขาจนรู้สึกถ้างั้นเนี่ยถ้าน้องอยากมีจริงพี่ก็โอเคถ้างั้นลุยก็จับมือกันแล้วอ่ะสักครั้งหนึ่งบอกลงทุนเป็นเงินแสนเลยเหรอเป็นแสนครับเป็นแสนครับ